สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาก่อยพี่น้องมาก่อยสันข้อหมูใส่บักม่วงนะคะนี่พี่น้องก่อยสันข้อหมูใส่บักม่วงโดยการทำให้สุกโดยกระทะไฟฟ้านะคะนี่ง่ายๆนะคะง่ายๆในอุปกรณ์ที่เรามีนะคะไม่ต้องไปดังไฟนะพี่น้องไม่ต้องไปย่างไฟหรือว่าไม่อบนะคะเรามาทำให้สุกโดยกระทะไฟฟ้านะคะนี่พี่น้องนะคะยายละเอียดหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปยายสิพามาก่อยนะพี่น้องเนาะใส่บักม่วงแซ่บๆสันบั่นหู้แบบปุ๋งปุ๋งนะคะแต่สันคอหมูแบบติดมันนิดหน่อยนะคะอร่อยมากนะคะแซ่บพี่น้องแซ่บอร่อยแน่นอนนะคะมายายสิพามาปรุงนะคะอันดับแรกเราก็ขยำก่อนนะคะพี่น้องขยำให้เนื้อเขานุ่มนะคะขยำให้เนื้อนุ่มนะคะเคล็ดลับก็คือเราใส่น้ำปลาก่อนนะคะพี่น้องชั้นข้อหมูให้มักน้ำให้มักน้ำปลา10นาทีนะคะพี่น้องมักน้ำปลา10นาทีแล้วก็เอาไปทำให้สุกด้วยกระทะไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะเก็บให้สุกแค่น้อยนะคะเนี่ยอร่อยมากนะคะหอมนะคะหอมน้ำปลาด้วยนะคะอันดับแรกยายก็จะพามาปรุงนะคะมามาใส่พริกป่นกันนะคะพี่น้องใส่พริกป่นลงไปไม่ต้องเผ็ดนะคะเพราะว่าผู้เฒ่ากินน้ำเนาะพี่น้องเนาะผู้เฒ่าคนบ่กินเผ็ดนะคะเอาคั่วเองหอมๆๆนะคะใส่ลงไปนะคะปรุงคือหลับก่อยซอยแซ่ปรุงคือหลับเฮาธรรมดาทั่วไปนี่ล่ะพี่น้องแต่เป็นก่อยนะคะใส่เป้งนัวนะคะไปก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาเนี่ยเฮาก็ต้องใส่หลายนะคะเพราะว่าเนื้อหมูเราใส่น้ำปลาแล้วนะคะเราก็จะมาขยำนะพี่น้องเนาะขยำให้เข้ากับพริกข้าวคั่วนะคะน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวนะพี่น้องเนาะพยายามมีข้าวหน้าข้าวเนื้อนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่มะม่วงนะคะมะม่วงสมนะคะเป็นปิดเลยนะคะเราบีบเอาหน้าออกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะบีบเอาหน้าออกจักหน่อยนะคะเราใส่มะม่วงนะคะพี่น้องแล้วก็พยายามนะคะพยายามใส่เนื้อหมูห้องนี่แหละพี่น้องโอ้โหหอมชุยเลยนะคะหอมเครื่องนะคะตอนนี้นะคะแสบพี่น้องแสบทั้งคันนะคะตอนเช้านี้ก็ข้าวเหนียวกับปลาหมึกทัวนะพี่น้องเนาะอันนี้ยายละเอียดทำกินเป็นข้าวเช้านะคะนี่พี่น้องอร่อยแซ่บๆนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่หอมรวมนะพี่น้องเนาะหอมแดงซอยแล้วก็หอมรวมนะคะพี่น้องใส่สะแง่หรือว่าสะระแหน่ลงไปนะคะสะระแหน่เนาะเอาเหลือไว้โรยหน้าด้วยนะคะพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก่อยสันข้อหมูใส่ผักหวานง่ายๆนะคะง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะนั่นก็คือกระทะไฟฟ้านะคะสารพัดประโยชน์นะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวเช้ากันค่ะบาทพี่น้องนะคะน่าอร่อยมากๆนะคะใส่ผักหอมลงไปนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะมากินกับยายละเอียดนะคะแซ่บๆเช้านี้อร่อยอร่อยสวัสดีค่ะมากินข้าวกับยายละเอียดนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะก่อยหมูใส่ปกม่วงพี่น้องแซ่บอร่อยกับตำบักทั่วปีนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะตำบักทั่วปีอร่อยอร่อยตอนเช้ากับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมาพี่น้องมาตอนนี้ก็มากินก่อยหมูใส่ปกม่วงพี่น้องมาแสบก็แยกละเอียดนะคะน้ำข้าวเหนียวคุยนะคะก่อนจะกินนะคะละเอียดก็ขอขอบคุณพี่น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้มีปลาที่อร่อยอร่อยกับยายละเอียดนะคะมาเนาะปล่อยหมูใส่บักม่วงแสบๆก็บอกตัวปีเนี่ยมันเศร้าพี่น้องอร่อยตำบอกตัวปีปลอดสารนะคะWhaaaaaa